สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับครัวบ้านแสบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้แสบจะมาทำอกไก่ผัดปลาร้าค่ะเรามาดูส่วนประกอบกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างก็จะมีอกไก่สับค่ะแล้วก็นี่ไข่ไก่หอมแดงซอยนะคะพริกซอยค่ะใบมะกรูดค่ะกระเทียมสับค่ะน้ำปลาร้านะคะแล้วก็เครื่องปรุงที่มีอยู่ในครัวเราเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเป็นอาหารง่ายๆสไตล์ครัวบ้านแสบเหมือนเดิมค่ะพ่อบ้านชอบทานมากทานคู่กับผักสดนะคะเทียมลงไปเลยค่ะกระเทียมเริ่มเหลืองแล้วนะคะเราก็ใส่อกไก่ไปผัดได้เลยค่ะใส่น้ำปลาร้าค่ะใส่เครื่องปรุงไปเลยนะคะผงปรุงรสที่มีอยู่ในครัวค่ะอย่าใส่เยอะนะคะระวังเค็มเพราะว่าน้ำปลาร้าของเราก็เค็มอยู่แล้วผงนัวค่ะใส่น้อยแซ่บน้อยใส่มากแซ่บมากนะคะตามชอบตามสะดวกเลยค่ะพอไก่ของเราเริ่มเดือดนะคะเราก็ใส่ไข่ไก่ไปเลยค่ะหอมแดงค่ะแล้วก็ซอยนะคะรอให้ไก่ผัดของเรามันแห้งก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาโรยใบมะกรูดกันค่ะไก่ผัดของเราก็เริ่มแห้งได้ที่แล้วนะคะเราก็โรยใบมะกรูดค่ะแก๊สทาน
คู่กับผักสดนะคะอร่อยมากค่ะใส่จานค่ะกลิ่นปลาทั้งบ้านนะคะนี่ค่ะหน้าตาไก่ผัดปลาของเรานะคะทำอาหารง่ายๆสไตล์ครัวบ้านแสบค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะไก่ผัดปลา